มีผลแล้วขนส่งเริ่มใช้เกณฑ์ตรวจวัดควันดำใหม่พบเกินปรับ5,000 บาทพ้นห้ามใช้เอาละสีสายซิ่งหลังถนนมีหนาวก่อนจะไปรับฟังข้อมูลกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง You Car Watch ด้วยนะคะกรมการขนส่งทางบกประกาศเริ่มใช้เกณฑ์ตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียใหม่โดยระบบความทึบแสงเดิมไม่เกิน 45% ปรับลดเหลือ 30% และระบบกระดาษกรองเดิมไม่เกิน 50% ลดเหลือ 40% มีผลตั้งแต่วันที่13 เมษายน 2565ที่ผ่านมานายเสกสมอัครพันธ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ให้มีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดการปล่อยควันดำให้น้อยลงซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทรถยนต์และเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีผลบังคับใช้วันที่13 เมษายน 2565นั้นกรมการขนส่งทางบกจึงได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำและวิธีการตรวจวัดที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดโดยมีสาระสำคัญดังนี้กรณีการตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระค่าควันดำสูงสุดไม่เกิน30%จากเดิม45%กรณีตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบกระดาษกรองขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระค่าควันดำสูงสุดไม่เกิน40%จากเดิม50%ซึ่งเกณฑ์การตรวจควันดำใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้กับการตรวจวัดควันดำรถที่มาดำเนินการตรวจสภาพรถก่อนจดทะเบียนหรือตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีประจำปีที่สำนักงานขนส่งและสถานตรวจสภาพรถตร.อ.ทุกแห่งแล้วสนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ Line ID @YouCarWatch สนับสนุนโดย YouCarWatch Caramosa Age และ Su Training Car Detailing